ครับก็สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับก็ไตรมาสนี้สุภาลัยก็มาที่ตลาดเหมือนทุกครั้งนะครับก็หลายคนคงเห็นตัวงบไปแล้วนะครับก็จะเหมือนที่เราได้ไกด์มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าไตรมาสสามเนี่ยมันจะเป็นวีคที่สุดของปีนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจุดที่ต่ำสุดของปีนี้ของสุภาลัยเนี่ยตอนนี้ผ่านไปแล้วเราก็มองว่าไตรมาสสี่เนี่ยคงจะเป็นไตรมาสที่เราสามารถทำยอดรายได้ได้สูงที่สุดน่าจะเป็นไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติการของบริษัทด้วยนะครับก็ตรงนี้ต่อไปถึงต้นปีหน้าก็คงจะเห็นมีแต่อะไรดีๆเข้ามาในแง่ของด้านการรับรู้รายได้แล้วก็แน่นอนว่าผลกำไรของบริษัทนะครับจริงๆหลายคนบอกว่าผลประกอบการไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยทำไมยังมาอัปเดตอยู่นะครับก็จริงต้องเรียนว่าเราอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยเข้ามาทั่วถึงมากกว่านะครับก็เป็นประจำที่เรามาทุกครั้งไม่ว่าผลประกอบการเป็นยังไงก็ตามเพื่อนักลงทุนจะได้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับบริษัทอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นจริงเสมอนะครับคงต้องเรียนนิดนึงว่าไตรมาส3เนี่ยถึงจะวีคแต่ว่ามันเป็นแค่ด้านรายได้เท่านั้นผลประกอบการของบริษัทไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับภาพรวมทั้งปีก็ยังเหมือนเดิมซึ่งเราเชื่อว่าโตจากปีที่แล้วพอสมควรอยู่แล้วนะครับทั้งท็อปและบอททอมไลน์รวมไปถึงจริงๆถ้ามองด้านยอดขายเนี่ยไตรมาส3เราก็ทำได้อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคอนโดมิเนียมที่เราลอนช์ไปก็ประสบความสำเร็จนะครับอย่างตัวสุภาลัยพาร์คราชพฤกษ์เกษมนะครับซึ่งอาจจะเรียนเลยว่าตอนนี้เนี่ยตอนแรกเราลอนช์เนี่ยเราขายได้ประมาณ92หรือ 94% ผมจำไม่ได้นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่ห้องหนึ่งซึ่งก็คงจะหมดในภายในสัปดาห์นี้นะครับก็คงเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในช่วงที่คนบอกว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยออกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าจริงๆเรามองว่าปีนี้เนี่ยคอนโดมิเนียมออกมา มากระจุกตัวอยู่ในครึ่งปีหลังจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นการกระจายทำเลแล้วก็เป็นการเจาะที่เซกเมนต์ซึ่งเป็นลูกค้าที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองเนี่ยตลาดมันก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าไหร่โครงการที่ทำยอดขายได้ดีเช่นสุภาลัยพาร์คของเราก็มีให้เห็นแต่แน่นอนผู้ประกอบการต้องทำการบ้านมากขึ้นนะครับต้องศึกษาทำเลและคู่แข่งให้ดีก่อนที่จะลอนช์ซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้ในระยะยาวตลาดคอนโดมิเนียมก็ยังตลาดที่ดีอยู่มากนะครับผมขอเข้าเรื่องเลยละกันนะครับก็สั้นๆนะครับตอนนี้เราน่าจะเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดหัวเมืองต่างจังหวัดนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยปีนี้เรามองว่า contribution ถ้านับผลประกอบการรวมเลยนะครับ consolidate คงจะมีประมาณ double digit มาจากหัวเมืองต่างจังหวัดแล้วซึ่งอย่างที่ท่านคงติดตามมาตลอดว่ามี4หัวเมืองหลักแล้วนะครับก็เชียงใหม่ก็จะเริ่มปีนี้เป็นปีแรกนะครับจะลอนช์ในปลายเดือนนี้เป็นต้นไปไตรมาส4ก็เรามียอดโอนรออยู่เดี๋ยวคงเห็นนะครับ 5,000 กว่าล้านซึ่งจะทำให้เป็นไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติบริษัทแน่นอนนะครับเราก็มี revenue แล้วก็ backlog ซึ่งตอนนี้ backlog สูงมากนะครับ 19,408 ล้านก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอันดับต้นๆของอสังหาริมทรัพย์อยู่แล้วแล้วก็ land bank ซึ่งเราได้ secure มาทั้งแนวราบและแนวสูงในทำเลที่มีศักยภาพนะครับในการเติบโตซึ่งเดี๋ยวผมจะมีดีเทลให้ดูเพราะฉะนั้นเรามองว่าบริษัทเราเนี่ยก็ได้เซตตัวเองอยู่ในโพซิชันที่ดีนะครับที่จะโตอย่างปลอดภัยนะครับในอนาคตหน้า2ครับอันนี้พูดถึงยอดขายอันนี้เหมือนเดิมนะครับพูดถึงสุภาลัยอันนี้คือยอดสัญญาที่หักตัวยอดยกเลิกทั้งหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเทียบกับคนอื่นถ้าเขาบอกว่าพรีเซลจะไม่เหมือนกันเพราะขั้นตอนคือจะลูกค้ามาทำพรีเซลคือจองเฉยๆนะครับอันนี้เรานับลูกค้าที่เข้ามาเซ็นสัญญากับบริษัทเลยเพราะฉะนั้นสกรีนลูกค้ามาแล้วระดับหนึ่งลูกค้ามี legal commitment กับบริษัทแล้วแล้วถ้าลูกค้ายกเลิกเราได้หักออกไปจากยอดนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือยอดสุทธิจริงๆนะครับจะต่างกับบางรายที่อาจจะโชว์แค่พรีเซลก่อนยกเลิกนะครับอันนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำมาณ10เดือนอยู่ที่ 11,485 ล้านนะครับเป็นคอนโดมิเนียม 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้ามองเนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ไม่ถึง7,000 ล้านในช่วงเดียวกันเยอะมาก
ถามว่าตรงนี้เนี่ยคือทั้งหมดที่เรามีแล้วหรือยังต้องเรียนว่าตัวปาร์คราชพฤกษ์เกษมเนี่ยมันเริ่มขายต้นเดือนที่แล้วลูกค้าทำสัญญาปลายเดือนบางส่วนในนี้เนี่ยยังไม่ได้ทำสัญญาตอนนี้ถ้านับยอดสัญญาปาร์คราชพฤกษ์เกษมไปด้วยต้องเกิน 12,000 กว่าล้านไปแล้วนะครับถ้ามองว่าเรายังมีคอนโดมิเนียมใหญ่อีก1โครงการซึ่งจะเปิดตัวปลายเดือนนี้นะครับตัวสุภาพรีเมียร์ราชเทวีเรามั่นใจว่ายังไงก็จะทำให้เราทำยอดขายได้เกินอยู่แล้วตอนการตอบรับพรีเมียร์ราชเทวีออกมาดีมากนะครับเราคงไม่คอมมิตว่าเท่าไหร่นะครับแต่คงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวพรีเมียร์ราชเทวีรวมกับแนวราบที่ยังมีออนโกวิ่งและที่จะลอนช์เพิ่มเติมไปเนี่ยเรามั่นใจว่าปีนี้ 15,000 ล้านเป้าทำได้แน่นอนนะครับต่อไปเป็น revenue นะครับคือยอดรายได้แล้วก็ backlog คือยอดขายที่รอรับรู้รายได้นะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็น the company only แปลว่าเป็นสุภาลัยจำกัดมหาชนเท่านั้นบริษัทลูกอื่นๆที่ทำอสังหาหรือทำโรงแรมไม่นับนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตัว add ขึ้นมาจากตรงนี้ในด้านของ revenue ใน3ไตรมาสแรกนะครับเราทำไปแล้ว 5,000 ประมาณ900ล้านนะครับเรามีรออยู่อีก 5,086 ล้านบาทที่จะรับรู้รายได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็มาเรียกว่าเกือบ 11,000 ล้านที่เป็นเป้าแล้วละกันยังไม่ได้รวมกับบริษัทลูกแน่นอนนะครับรวมถึงยอดขายเล็กๆน้อยๆที่สามารถเพิ่มและถ้าโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปีนี้นะครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเป้าหมายของเราก็น่าจะทำได้เรียบร้อยนะครับมองถึงปีหน้าแล้วดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนี่ก็ไตรมาส 4แล้วหลายคนมองว่าปีถัดไปเราจะเป็นยังไงบางคนก็ไม่ได้มอง earnings ปีนี้แล้วนะครับมองปีหน้าไปแล้วปีหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเรามีอยู่ 6,912 ล้านที่รออยู่รับรู้รายได้ในปีหน้าอันนี้ต้องเรียนว่าไม่เคยมีณเดือน10นะครับมองไปปีถัดไปแล้วมีสูงเท่านี้มาก่อนปีที่แล้วจบไตรมาส 3รู้สึกมีประมาณ 5,000 ไม่ถึง500ล้านนะครับที่เป็น backlog เพราะฉะนั้นต้องเรียนว่าเรามีการเติบโตแน่นอนปีหน้าผมพูดอย่างนี้ได้เพราะตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมยังไม่รวมแนวราบครับแนวราบมีบ้างแล้วแต่เป็นส่วนไม่เยอะนะครับบางส่วนที่มีพรีเซลจะมีแนวราบไปอยู่ด้วยแต่ว่าแนวราบปกติแล้วจะเป็นพรีวิวเป็นหลักมีพรีเซลบ้างแต่ก็มักจะขายและโอนกรรมสิทธิ์ในปีเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวราบและคอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่ก็จะมาแอดในปี2012-2011นะครับซึ่งคงต้องเรียนว่าที่เรามองว่ามีโกรธแน่นอนเพราะถ้าดูในการล้อนโครงการนะครับเรามีล้อนโครงการแนวราบเยอะมากในครึ่งปีหลังปีนี้ซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะมีโครงการที่โอนกรรมส่วนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ได้ในปลายปีนี้และต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตรงนี้เพิ่มเข้ามาแล้วก็อย่าลืมว่าเรามีตัวสินค้าแนวราบซึ่งเตรียมล้อนอยู่แล้วซึ่งเราซื้อที่ดินไปแล้วถ้าเห็นตามนี้ก็จะเห็นว่าเป็น10โครงการนะครับแน่นอนมันจะล้อนตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปมันก็จะมาเสริมยอดขายและรับรู้รายได้ในปีหน้าอีกของแนวราบนะครับเพราะแนวราบจะมองว่าเบสปีนี้เอาไปใช้กับปีหน้าได้ไหมคงไม่ใช่คงต้องมองว่าต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คงไม่เท่านั้นเราก็มีทั้งปี2012แล้วก็13ที่รองรับไว้แล้วแน่นอนว่า2012และ13จะมีบางโครงการซึ่งเรายังไม่ได้ลอนซึ่งถ้าลอนเชิญจะไปแอดในปีนั้นๆได้อีกนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นมาและบางส่วนก็ยังขายไม่หมดอันนี้พูดถึงคอนโดอย่างเดียวเพราะแนวราบเป็นปีต่อปีอยู่แล้วนะครับหน้า4ก็จะเป็นคอนโดนะครับตัว 6,912 ล้านที่เรียนเนี่ยจะมาจากคอนโด3ตัวหลักจริงๆต้องเรียกว่า4ตัวหลักตัวแรกจะมาตั้งแต่ต้นปีคือตัวสุภาลัยปาร์คแยกเกษตรเลยเพราะสุภาลัยปาร์คแยกเกษตรอย่างที่เรียนคือมันจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็บางส่วนจะโอนในปีหน้าด้วยแน่นอนนะครับซึ่งก็จะทำให้ revenue ปีหน้าเนี่ยต่างจากปีนี้ซึ่งปีนี้มาหนักอยู่ด้านหลังมาหนักในควอเตอร์4ปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นเราก็มีสุภาลัยปาร์คแยกเกษตรเริ่มตั้งแต่เรียกว่า1มกราคมเลยนะครับหลังจากนั้นเรามี City Resort รามคำแหงซึ่งขายไป 100% แล้วนะครับแล้วก็ City Home รัตนาธิเบศรจะโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงปลาย Q1 ต่อต้น Q2 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสุภาลัยปาร์คติวานนท์ใน Q4จะเห็นว่า City Resort เนี่ยเนื่องจากเคยขายหมดไปแล้วอันนั้นก็ตัดไปเรื่องการขายไม่มีปัญหาตัวรัตนาธิเบศรกับติวานนท์เนี่ยอยู่ติดรถไฟสายสีม่วงซึ่งเราได้บอกมาตลอดแล้วว่ายอดขายมันพลิกอัพขึ้นเยอะนะครับตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยเกิน 80% ไปแล้ว